สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะพามาชมแม่ใหญ่แอคทำการมัดต้นบอนสีเลยวันนี้นะคะลมพัดมาแรงนะคะลมหนาวมาแล้วลมเริ่มพัดบอนสีหองเฮานะอย่างสวยเลยปลูกเอาไว้ไม่ค่อยได้ปักหลักไม่ค่อยได้ค้ำเท่าไหร่เพราะว่าเขาแข็งแรงโดยธรรมชาติแล้วมาวันนี้ลมพัดอย่างแรงเลยนะคะการหักล้มไม่น่าดูก็เลยทำการเอาหาไม้ไผ่นี่แหละนี่ไม้ไผ่แถวใกล้ๆนี่แหละค่ะมาปักชําแล้วก็มัดด้วยฟางนะคะอย่าปล่อยให้มันล้มนะคะท่านผู้ชมคะถ้าล้มแล้วไม่สวยนะคะมันทําให้บอนสีของเราน่ะมันจะโทรมได้นะคะทำให้ชะงักการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นนะถ้าเราเลี้ยงนอกตู้ตั้งไว้แบบนี้นะคะอันนี้ปลูกประดับบ้านกอใหญ่มากเลยนะคะก็เลยใช้ไม้ไผ่ปักแล้วก็เอาเชือกฟางมามัดก็ใช้ได้นะคะลมพัดมาก็ไม่หักเลยนะคะใครเป็นแบบนี้ก็ลองไปทำตามได้นะคะเนี่ยฟางมัดเลยไม่มีฟางก็เอาเชือกอย่างอื่นมัดก็ได้นะคะท่านผู้ชมคะเนี่ยมัดตั้งทรงขึ้นแล้วก็สวยเหมือนเดิมนะคะฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเอาไปทำตามได้เลยค่ะ